สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับเฮนัทรีวิวครั้งนะครับวันนี้เราจะทดสอบการเล่นเกมของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับ Nubia Music ครับผมชื่อก็ชัดๆอยู่แล้วนะครับมันคือมิวสิกฮะดังนั้นรุ่นนี้ก็จะมีลำโพงเบลเลอร์นะฮะจุดเด่นของมันนะครับผมตัวนี้เสียงดังมากนะครับผมเทสแล้วก็เสียงก็จะดังแบบว่าในระดับมือถือนะก็ถือว่าดังในระดับมือถือถ้าเทียบกับลำโพงคุณอย่าไปคาดหวังว่าคุณจะได้แบบว่าลำโพงบลูทูธอันใหญ่ๆอะไรเงี้ยไดเวอร์ใหญ่ๆมันไม่ได้ฮะมันก็จะถือว่าดีในระดับมือถือนะครับผมเน้นเสียงดังนะครับฟังในที่แจ้งเนี้ยแจ๋วเลยฮะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาพูดในเรื่องของอันนี้กันนะเราจะไม่ได้มาพูดกันในส่วนของการฟังเพลงนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมตามเคยนะครับผมเน้นเล่นเกมดีกว่าสำหรับคนที่อยากหามือถือไว้เล่นเกมนะครับเพราะรุ่นนี้ครับผมมีราคาเปิดตัวเพียงแค่ 2,999 บาทนะครับหรือไม่ถึง 3,000 นั่นเองเริ่มถือว่าราคาโอเคมากนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นฮะแต่ว่าถ้าจะหาไปฟังเพลงอ่ะมันโอเคผมแนะนำเลยแต่ถ้าเกิดมาเล่นเกมดีไหมวันนี้ผมจะเล่นให้ดูกันจะสดๆไปเลยครับผมดีไม่ดีเดี๋ยวเราบอกกันตรงนี้เลยฮะโดยการเล่นเกม ROV นะครับผมนะอย่างที่เห็นฮะผมบอกตรงนะรุ่นนี้ก็ไม่ใช่รุ่นที่แรงมากนะครับผม CPU ก็จะเป็น Unisoc SC9863A นะครับเป็น CPU ค่อนข้างเก่านิดนึงฮะเป็นแบบ28นาโนเมตรนะครับผมแรม4ฮะมีแรมเสมือน4แล้วก็หน่วยความจำภายในเยอะทีเดียว128นะครับการเล่นเกมก็ประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะไม่ได้เร็วมากนะอย่างที่เห็นอ่ะเราลองไปดูเซตติ้งก่อนโดยการเล่นผมก็จะเปิดประมาณนี้นะฮะมันให้มาเท่าไหร่ผมก็ใส่เท่านั้นเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสังเกตกันดูว่าตรง FPS นะครับว่าเวลาเล่นมันมีหน่วงมีอะไรบ้างนะเล่นแบบเกม5แล้วกันประมาณนี้นะครับผมจับคู่เลยเพิ่มเสียงในเกมหน่อยนะนี่เห็นนะก็ถือว่าไม่ได้เร็วมากนะบอกตรงๆอยู่แล้วครับผมดีไม่ดีระวังรอนับถอยหลังครับดูดีไซน์รุ่นนี้ฮะทำออกมาเอาใจวัยรุ่นทีเดียวนะในกล่องก็แถมที่ชาร์จมาให้และรุ่นนี้พิเศษตรงที่มันจะสามารถเสียบหูฟังได้2อันเลยอย่างนี้ใครมีแฟนครับนั่งรถไปด้วยกันฮะปกติก็จะแบ่งกันคนละหูนะฮะหูคนละข้างอันนี้ก็เสียบของใครของมันไปเลยฟังดูหนังกันแบบเพลินๆไปเลยครับผมประมาณนี้โดยรวมก็ถือเป็นมือถือราคาประหยัดครับผมดีไซน์สวยวัสดุดีนะใช้งานทั่วไปดีเสียงดังดีครับผมเอาไปฟังเพลงดูหนังดูซีรีส์ได้ค่อนข้างดีนะเมื่อเทียบกับราคานะครับผมย้ำอีกทีนี่นะครับเริ่มมามีค้างนิดหน่อยนะฮะ FPS เริ่มต้นก็จะผมเปิดที่60นะสังเกตเมื่อกี้มันก็จะมีดรอปลงไปแบบประมาณ45บ้างนะครับผมส่วนอินเทอร์เน็ตนี่ก็ปกติช่วงนี้ฝนตกเน็ตไม่ค่อยดีนะดูทรงเกมนี้จะได้ชนเลนกับชาร์ลอตต์นี่แหละครับโรขาดนะฮะแสดงว่าชาร์ลอตต์โลมเหรอลองดีลองดีโอ้ไม่ได้ครับต้นเกมเขาแรงกว่าเรานะไม่ได้นะ แจกไปก่อนหนึ่งตัวบอลขาดเขาก็เพิ่งบัฟมานะครับช่วงหลังก็จะเจอเยอะหน่อยชาวหลับไปล่างขาดอยู่บนงั้นต้นเกมแล้วก็เล่นเซฟๆหน่อยนะเขาเลเวล3แล้วเราของเราเยอะๆก่อนนะครับค่อยไปบูนะเล่นเกมนี้ไม่ต้องไปสดมากนั่นนะครับผมโดนลุมฮะ
สุดเซฟก่อนจะเย็นพี่น้องรู้พี่อยากได้ดาร์กได้นะเจอได้นะตัวไม่มีกลัวตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่40นะฮะผมว่าก็พอเล่นได้นะฮะเฉลี่ยอยู่ประมาณ45นะครับผมไม่ได้อัดไม่ได้ถือว่าฝามก่อนนะครับตอนแรกๆฮะเย็นๆเราขาดหายไปไหนแล้วไม่รู้มาแล้วเลเวล5เท่ากันก็สวยดีครับได้นะโอ้เขาดูดเลือดแรงครับหนีก่อนดีกว่านะเมดมาช่วยแล้วครับผมตอดไปก่อนนะเอาขึ้นมาแล้วก็ถอยหน่อยนะแล้วก็ตายไปโดยธรรมชาติครับผมความแตกนะผมล้างแตกเฉยอะไรกันครับเนี่ยขี่ม้าหนีฮะโหดูเลือดโหดจัดอะสวนดีครับบางทีตัวแพ้ทางเราก็ต้องเชิงนะฮะเสียงอะไรฮะเกือบจะตายเลยนิดเดียวเท่านั้นเองฝากเพื่อนด้วยฮะร้อยอ
อมบนแตกครับผมเราได้ปอมบนนะผมมาแตกกลางดีกว่าอ้าวนะคอร์ชนนะคอร์ชติดอมตะจกตี้ครับผมโอ้โหเรียบร้อยเขาเครียดกับเรามากนะเราขอเต้ว่าขาดนะมีไฟครับผมนิดเดียวป่าไปไหนครับป่าไร่ครับป่าไร่ฮะสล็อต เอาหน่อยไม่พวกมาประมาณกลางๆเกมครับผมถือว่าพอเล่นได้นะมันก็ไม่ได้ลื่นมากนะครับผมจ่ายไม่ทันนะผมดันขวาดีกว่านะดันเกียร์ผมสูงดีกว่าเหลือ2ตัวบนผมดันยาวครับแบบนี้ตั้งหลักกันนะสลัดดูกลางเราขาดอยู่นี่เดี๋ยวขาดต้องไปเคลียร์คลิปล่างไปนู่นเตะทางเราดันต่อครับผมเขาต้องมาทางเรานะเ
รอดูแป๊บนึงนาคอสได้นาคอสได้ดิลมครับผมเรียบร้อยทีมไฟเราไม่โอเคเลยช่วยดีกว่าตรงนี้เปิดนะโอ้เสียดายแล้วเนี่ยเราได้ต้มกลางจะดีมากโอ้โหนาคอสสวยดีอย่างนี้ไหลดีครับเรียบร้อยมาเล่นจบไป1เกมด้านหลังโดเรนตรงนี้ก็อุ่นนิดนึงนะครับผมส่วนประสิทธิภาพก็อย่างที่เห็นนะก็ไม่ได้ลื่นมากนะครับผมบอกตรงๆนะมันก็พอเล่นได้เฟรมเรทก็อยู่ประมาณ45 40มีขึ้นไป50 60บ้างบางเวลานะครับผมบวกๆก็40นะประมาณนี้นะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนูเบียมิวสิกนะครับผมสมาร์ทโฟนราคาไม่ถึง 3,000 บาทซึ่งตอนนี้ผมว่าก็น่าจะลดลงมาสักประมาณนึงนะใครหามือถือราคาประหยัดนะครับผมฟังเพลงเพราะๆนะจอใหญ่ด้วยแบตก็ค่อนข้างอึดทีเดียวรุ่นนี้ใช้ได้ครับผมแนะนำครับผมอ่ะประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ